ขียนลงไปที่คิ้วเธอปัดแก้มเธอไปกลายเป็นเพลินพวกแกก็เหลือเกินปล่อยให้มันหลอกจนได้ขอโทษครับคุณท่านพวกผมจะไม่ประมาทอีกทำงานให้คุ้มค่าจ้างฉันหน่อยแม่เป็นไงบ้างตานนมันหลับอยู่ในห้องเหรอแม่ผมเลยหนีออกมาเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรคุณนนท์ใช่ไหมคะมันไม่กล้ากับผมหรอกป้าหนังนี่ดินลิศมันมากจริงๆขนาดฉันให้คนเฝ้าไว้มันยังหนีออกมาได้แล้วมันรู้ที่อยู่แกได้ไงฉันบอกแล้วใช่ไหมไม่ให้ติดต่อใครไงผมก็แค่โทรหาแม่คนเดียวอะแล้วมันจะรู้ที่อยู่แกได้ไงช่างเถอะถามไปแกก็ไม่พูดความจริงแม่ความจริงมีเพียงอย่างเดียวนะก็คือผมรักว่าแล้วผมก็ต้องการแต่งงานกับว่าคนเดียวจริงๆนะแม่นี่แกต้องใจเย็นๆก่อนนะแม่คุยกับคุณแจนให้เขาคุยกับหนูว่าให้แต่ตอนนี้แกกลับกรุงเทพไปก่อนทางนี้ฉันจัดการเองแต่ฉันบอกก่อนนะครั้งนี้ฉันจะจัดการเป็นครั้งสุดท้ายฉันเบื่อเรื่องเจ้าชู้บ้าบอไม่เลือกของแกจริงๆเลือดพ่อแกแรงไม่ได้เลือดฉันเลยจริงๆขอบคุณนะครับแม่แม่น่ารักที่สุดเลยรักแม่นะครับฉันมาถึงที่นี่ฉันก็ไม่เจอตานนท์แล้วแต่เธอเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทำไมไม่อยู่แต่ในห้องพักตามสัญญาที่ตกลงหรือเธอจะให้ฉันฉีกสัญญาให้เป็นโมฆะแล้วเธอเนี่ยจะไม่ได้รับเงินค่าดูแลแม้แต่บาทเดียวหรือถ้าจะเอาเรื่องเด็กในท้องมาคูหรือแบล็กเมย์ลูกฉันอีกแล้วก็ฉันมีวิธีทำให้เธอหายไปจากโลกนี้ได้แบบแนบเนียนคะอย่าทำอะไรปลายเลยนะคะสงสารปลายนะคะปลายขอร้องหรือทำให้สงสารปลายอ่ะช่วยสงสารลูกในท้องของปลายค่ะเด็กคนนี้เป็นหลานของคุณท่านนะคะลูกฉันเขายังไม่ยอมรับเลยเธอจะเอาเด็กคนนี้มายัดเยียดให้ฉันได้ไงจับตัวไปคุณท่านคะเชิญครับคุณปลายฟ้าคุณท่านจะทำอะไรปลายเลยนะคะคุณท่านตามไปสิโง่อยู่ได้ไปลูกนี่คุณจะหนีฉันพ้นเหรอฉันไปไหนพ้นคุณท่านคุณท่านสงสารปลายเถอะนะคะปลายตัวคนเดียวไม่มีที่พึ่งพิงอาศัยปลายท้องกับคุณนนท์ปลายก็หวังว่าคุณนนท์จะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของปลายขอให้ปลายอยู่กับคุณนนท์เถอะนะคะคุณท่านไปกราบแล้วค่ะ
กัดนี่เธอตั้งใจให้น้องฉันท้องจริงเหรอถึงเปลี่ยนยาคุมเป็นยาแก้คลื่นไส้ครับ กัดสารภาพตามตรงนะครับกัดรักคุณวารักมาตลอดแล้วคุณวาก็บอกว่าคุณวาอยากมีลูกตอนนั้นกัดก็เลยคิดว่าถ้าคุณวามีลูกกับกัดกัดจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นครับว่ากัดรักคุณวามากแค่ไหนกัดความรักมันกินไม่ได้ชีวิตคู่มันต้องพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างฉันไม่ได้เกลียดนะว่ากัดเป็นเด็กในบ้านแต่ตอนนี้เธอไม่เหมาะสมกับยายวาจริงๆนี่อยากจะด่าเธอให้น้องชายเธอมันฝ่อมันใช้งานไม่ได้จริงกัดรู้ครับแต่ตอนนี้เราต้องช่วยแก้ปัญหาก่อนนะครับก่อนที่คนอื่นเขาจะรู้ว่าคุณวาท้องไม่มีพ่อน้องสาวฉันจะท้องไม่มีพ่อได้ยังไงคือกัดไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับกัดหมายความว่าคุณว่าเขาไม่ยอมรับพ่อของเด็กในท้องไงครับนะงั้นเดี๋ยวฉันไปดูลาดเลาให้อีกทีไม่ต้องตามมาล่ะกลับไปก่อนไม่ต้องมาทำหน้าเศร้าฉันไม่หลงกลไอ้ต้าอย่างเธออีกละเป็นไงบ้างเจ๊เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมว่าสับสนค่ะว่าไม่รู้ว่าจะจัดการกับชีวิตตัวเองยังไงดีแล้วว่าก็นึกภาพไม่ออกว่าถ้าคนอื่นรู้เขาจะบอกว่ายังไงไม่เอาไม่ร้องไม่เอาร้องนะจะอยากให้วาตั้งสติจะจะหาทางแก้ปัญหาให้ทุกอย่างเลยวาไม่มีสติแล้วงั้นอย่างแรกวาอยากเก็บเด็กไว้ไหมเจ๊เข้าใจนะถ้าวาไม่อยากเก็บไว้วาต้องทำไงบ้างอะคะการทำแท้งสมัยเนี้ยออกกฎหมายใหม่มาก็ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆอย่างแรกอายุครรภ์ต้องไม่เกิน12สัปดาห์ถ้าเกินกว่านั้นน่ะก็อยู่ที่วินิจฉัยของแพทย์ว่าทำไมถึงอนุญาตน่าจะยังไม่ถึง12สัปดาห์ค่ะ
งั้นทุกอย่างก็อยู่ที่วานตัดสินใจดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ